ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผมมีบทกวีของพี่จี๊ดจินนันท์ทิพย์ปีชากวีศรีไลเป็นถ้อยคำไว้อะไรแด่คุณประคองชูจันทร์เนื้อถ้อยกวีมีดังนี้ประคองร่างกลางม่านควันชูจันทร์ฉายแสงสุดท้ายส่งชีวีที่ร่วงหล่นประคองใจเจตนาประชาชนให้ผ่านพ้นเมฆทมึนขึ้นชูจันทร์ประคองใจเจตนาประชาชนให้ผ่านพ้นเมฆทมึนขึ้นชูจันทร์ชูจันทร์จะไม่ตายเปล่าคุณประคองชูจันทร์จะไม่ตายเปล่าโทษของรัฐเถื่อนฆาตกรนางมารใจร้ายกับสมุนและโลบริวารที่ฆ่า
มีสถานเดียวคืนในประเทศออกจากพื้นแผ่นดินไทยเท่านั้นชูจันวีรชนของเราคุณประคองชูจันจะไม่ตายเปล่าเราต้องเนรเทศนางมารร้ายฆาตกรใจอมหิตกับสมุนบริวารขี้ข้าให้ออกไปจากพื้นแผ่นดินไทยให้เร็ววันเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นมาเพื่อย้ำคำมาเพื่อซ้ำคำกับคำว่าเป็นไงเล่าไอ้โจรกระจอกเมื่อวานซื้อปัตตานีโอยามนี้เปลี่ยนเดียวดายพ่อจ๋าแม่จ๋าอยู่ไหนคนใจร้ายทำได้ลงมองไปทางไหนก็มืดมัวหน้าวางกลัวองค์สันฟ้าหน้าร้ายเปลวไฟแผดเผาแล้วเมืองป่าลาลับหาตายจากกาบ้านนี้เมืองนี้แผ่นดินนี้เป็นของใครแล้วฉันจะไปอยู่ไหน
่ตรงนั้นไม่ฆ่ากันเกือบ 5,000 กว่าศพไม่มีมือที่3มีแต่รัฐเถื่อนกับชายชุดดำเป็นพวกเดียวกันเป็นมือเดียวกันทั้งนั้นแหละที่ทำร้ายคนไทยคนดีที่กินเลือดคนดีขออนุญาตผมมีถ้อยคำจากกวีตีสามมาอ่านให้พี่น้องๆฟังหากท่านดูฟรีทีวีตอนนี้อยู่คงไม่รู้ว่าเมืองไทยใกล้ชิบหายคงไม่รู้ว่าวันนี้มีคนตายสื่อกลัวภัยเลยไม่ปูดพูดความจริงไม่เหลือแล้วจรรยารักษาชาติแสนขี้ขลาดเกรงคนชั่วมัวยืนนิ่งไม่เหลือแล้วจรรยารักษาชาติแสนขี้ขลาดเกรงคนชั่วมัวยืนนิ่งไม่เล่าแจ้งแถลงไขอะไรจริงขอยืนนิ่งไว้อะไรสื่อไทยเอ้ย
หวาดกลัวช่วยกลิ่นลางอึนอั้นน้ำตารันทนบาดแผลใจฉากแสดงบนตอนภาพลวงเมืองมายาครั้งยำฝ่าเท้าด้วยแรงไว้ใจหนุ่มสาวจากบ้านนอกราวจากเลงอ้อมไออุ่นทิ้งทุ่งปลายนาฝูงปลาเคยเลี้ยงมาจะสำเร็จหรือล้มเหลวได้ลองได้แรงกาให้ลมผ่านเลยเวียนถนนแปลกเงาย่ำป้ายแสงลูกว่ากลัวกลัวตัวเองคราบเงาป่าปูนคราบปูนมันร่วงโรยกลิ่นคนอ่อนแรงเจ็บลาบาดแผลเมื่อหลายปีผ่านเลือนเวียนถนนดิบเดินลมแปรหมุนเพียงเปลี่ยนใจคนเร่ร่วนข้างคู่เคียงควรคู่ควรเคียงมองก่อนฉากแสดงจงตอนภาพจริงจึงเลือนลาผ่านเลือนยัง
เวียนถนนดิบเดินลมแปรหมุนเพียงเปลี่ยนใจคนเร่ร่อนขาดคู่เคียงควรคู่ควรเคียงอ้อมกอดฉากแสดงจมปองภาพจริงจึงเลือนลางอีกครั้งหากท่านใดดูฟรีทีวีตอนนี้อยู่ผมไม่รู้ว่าเมืองไทยใกล้ชิบหายผมไม่รู้ว่าวันนี้มีคนตายสื่อกลัวใครเลยไม่ปูพูดความจริงไม่เหลือแล้วจรรยารักษาชาติแสงที่กลาดเกรงคนชั่วมัวยืนนิ่งไม่เล่าแจ้งแถลงไขอะไรจริงขอยืนนิ่งไว้อะไรสื่อไทยเอ่ยขอยืนนิ่งไว้อะไรสื่อไทยเอ่ยขอยืนนิ่งไว้อะไรสื่อไทยเอ่ยสื่อไทยเอ่ยนิสสีกลิ่นดีครับครูของเราครับเสียงคลุยไม่ใช่กบฏเสียงคลุยไม่ใช่กบฏแต่เป็นเสียงคลุยที่มายกระดับจิตวิญญาณของธรราชให้มันสูงขึ้นจากดินนิดเดียวเท่านั้นเองแหละครับมีรู้หวังสูงเกินไปหรือเปล่าอยากให้เจ้ารำรู้เพียง
ยากให้เจ้ารำปาแค่อยากให้เจ้ารำรวยเพียงอยากให้เจ้ารำปาลมเพลมพันชัยก็มนต์เพลงคำค้านที่ยาวไกลและฝ่าดุนดีความโจแค่อยากให้เจ้ารำรู้เพียงอยากให้เจ้ารำฟังอยากให้เจ้ารำรู้เพียงอยากให้เจ้ารำฟังมีถ้อยคำจากป้ายที่เต็นท์ที่สวนลุงผมชอบมากเขาบอกไว้ดังนี้การเลือกตั้งไม่ใช่ทางออกที่หลบหนีคดีของคุณโกงชาติขายชาติครับการเลือกตั้งไม่ใช่ทางออกของการหนีคดีของคุณโกงชาติขายชาติดังนั้นต้องปฏิรูปการเมืองก่อนยังไงล่ะครับพี่น้องลมเพลมพัดร้องขับค้านเป็นลำน้ำว่าพี่นี่เป็นคนจองมาจากดินแดนดามควันมาหาความรักมาพ้นงานแค่อยากให้เจ้ารำรู้เพียงอยากให้เจ้ารำฟังแค่อยากให้เจ้ารำรู้เพียงอยากให้เจ้ารำฟังลมเพลมพัดชัยก็มนต์เพลงคำค้านที่ยาวไกลและสาดุลนี้ความจงแค่อยากให้เจ้ารำรู้เพียงอยากให้เจ้ารำฟังอยากให้เจ้ารำรู้และเพียงอยากให้เจ้ารำฟังขอบพระคุณมากเสียงนกหวีดของมวลมหาประชาชนบูรชาติรักแผ่นดินทั้งหลายครั้งอะไรตัวฉันแอบจ้องมองเธอสวยจริงเว้ยน้องนี้มีรังกลมเดียนไม่บอกเธอไม่รู้แน่อยากข้าวไปแค่หัวใจมียังหรือชูก็แค่ผู้ชายอยู่โลแทมอย่างอ่อนโซรักของพี่รังนี้แกรักยอมยอมอย่ามีใครสังคมช่วยพันคลายความเหงาความเศร้าที่
บอกเธอไม่รู้แน่อยากข้าวไปแค่หัวใจมียังหรือโชคก็แค่ผู้ชายอยู่โลกแถมอยากออกสู่รังข้างมีรังนี้ก็รังยอของชูจันจะไม่ตายเปล่าครับสำหรับพวกฆาตกรพวกนี้มีทางเดียวครับต้องประหารเจ็ดชั่วโคตรตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรนะตอนสายสัตว์สองปลุกกายปลุกกายของอ้ายที่มาคุณนุรินเงาลองรีกแหลมหลับไม่ขอเมาแล้วคำคืนนี้เมืองลาววิธีความหมายมากมีคือรักมีเพียงที่รู้สึกรู้สำนึกตึงจิตใจแค่ฉันว่าน้ำตาของผู้พาย
ต้องมนมองไม่พิชัยมาลงเชื่อเผื่อใครมาขอใจมากกว่าที่เห็นสิ่งที่ซ่อนเร้นขับแค้นลำเพนแม่ยาเอ่ยจากคนไร้ค่าจึงขอเทมมาขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับ